มุทิตาในทางธรรมความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังที่แผ่จากคนหนึ่งไปช่วยขยายความสุขให้อีกคนราวกับสำเร็จหรือรุ่งเรืองด้วยตนเองได้มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องร่วมยินดีด้วยใจถ้าชื่นชมยินดีกับคนอื่นเป็นใจก็เปิดรับสุขของคนอื่นแทบทำให้รู้สึกดีได้เท่าเขาแล้วความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังที่แผ่จากคนหนึ่งไปเป็นความรู้สึกของอีกคนได้ช่วยขยายความสุขให้อีกคนได้ราวกับสำเร็จหรือรุ่งเรืองด้วยตนเองมีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องร่วมยินดีด้วยใจได้การยินดีที่ผู้อื่นได้ดีนั้นเรียกว่ามุทิตาจิตผลโดยตรงคือกำจัดความอิจฉาริษยาใครมีมุทิตามากกว่าความริษยาผลจะทำให้ขยายขอบเขตความสุขได้มากกว่าชีวิตของตัวเองเป็นผู้ห่างจากวงจรแห่งภัยเวรมีโทสะน้อยใครเห็นแล้วจะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าอยากแข่งดีด้วยมุทิตาในทางธรรมมุทิตาคือการพลอยยินดีกับเรื่องดีของคนอื่นหมายถึงว่าไม่เห็นใครได้ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมก็เกิดความแช่มชื่นโสมนัสตามซึ่งเป็นตรงข้ามกับความริษยาอันก่อความร้าวฉานให้กับใครต่อใครทั้งโลกมาชั่วกาลนานความสามารถแช่มชื่นกับผู้อื่นเมื่อสะสมให้มากอย่างไม่เลือกหน้าไม่มีขอบเขตประมาณแล้วย่อมเข้าถึงอัปปมัญญาสมาบัติได้เช่นกันเพียงมีความโสมนัสกับเรื่องดีของใครใจก็หน่วงเป็นอารมณ์แห่งฌานได้แล้วถ้าฝืนยินดีไม่ได้ก็อย่าฝืนการฝึกให้ยินดีกับทุกคนนับเป็นเรื่องยากเพราะความริษยาหรือความพยาบาทมักออกมาขวางหน้ายิ่งเข็นยิ่งฝืดถ้าฝืนยินดีไม่ได้ก็อย่าฝืนแค่บอกตัวเองง่ายๆว่าเขาไม่ดีในสายตาเราแต่คงมีดีในแบบที่เราไม่รู้หรือไม่อยากรับรู้พิจารณาไปเพื่อให้ใจปรับเข้าลู่กลางๆไม่เผลอพลาดไปคิดเพี้ยนๆหรือก่อกรรมเพี้ยนๆแบบคนขี้อิจฉาริษยาโดยไม่ทันรู้ตัวทำอย่างไรจึงจะยินดีกับความสุขของทุกคนได้ทางเดียวที่คุณจะชื่นใจได้กับความสุขความเจริญของคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าคือต้องคอยแผ่เมตตาและกรุณามากเมื่อเป็นสุขและแผ่สุขเหมือนมีขนมอร่อยและมีแก่ใจแบ่งคนรอบข้างเรียกว่ารู้จักแผ่เมตตาเมื่อเห็นคนอื่นทุกข์และอยากช่วยแก้ทุกข์เรียกว่ารู้จักเผื่อแผ่กรุณาด้วยใจที่มีเมตตากรุณาอยู่จริงๆถ้าไม่เคยฝึกแผ่ใจเป็นเมตตาไม่เลือกหน้าจิตมนุษย์จะเข้าหมดริษยาก้าวสุดท้ายของคนอื่นด้วยความเกียจคร้านที่จะเริ่มก้าวแรกของตนเองเห็นคนอื่นเป็นอีกฝ่ายอีกพวกที่ไม่มีผลประโยชน์ให้ตนหรือกระทั่งฉกฉวยความสุขทางใจไปจากตนหมายเหตุผู้อ่านและอีกวิธีที่จะแผ่มุทิตาจิตได้ง่ายขึ้นก็คือต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถ้ามีศรัทธาในผลกรรมและเชื่อมั่นจริงว่าสิ่งที่ทุกคนได้เจอได้เป็นนั้นเกิดจากกรรมของเขาเองทั้งนั้นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขแม้ขณะนั้นเขาจะทำตัวไม่ดีอยู่ก็ตามก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นต้องเกิดจากผลกรรมเก่าของเขาเท่านั้นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขได้รับอะไรก็ตามก็ต้องระลึกรู้ตามจริงให้ทันว่านั่นคือผลบุญของเขาที่เขาเคยทำไว้ซึ่งอาจจะเป็นหลายชาติก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้เราไม่ริษยาไม่อิจฉาเขา
จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นยุติธรรมกับเขาแล้วและด้วยการเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงจะทำให้เราวางใจได้และเกิดจิตมุทิตาหรือพลอยอนุโมทนาบุญเก่าของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับ